หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่7ตอนขุนโจรหยางหูตึกตระกูลหยางมีเสื้อผ้าเก่าและข้าวเสบียงไม่มากนักจึงเข้าเมืองไปซื้อข้าวหยาบ2คันรถสร้างเพิงที่นอกประตูเมืองตะวันตกแจกจ่ายวันละ2ครั้งที่นอกเมืองตะวันตกมีการแจกจ่ายข้าวต้มรวม4แห่งนอกจากสตรีชุดแดงนั้นแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งคือเศรษฐีเจียงหนันฝั่งใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงที่มาค้าขายที่นครหลวงอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าสัวท้องถิ่นเพิงทั้ง4เรียงรายเป็นแถวเดียวปักธงจารึกคำหยางหยางโจลีกรมทะเบียนราษฎรยังสร้างเพิงลวกๆให้ผู้ลี้ภัยผ่านฤดูหนาวถึงแม้ทั้งหมดสวมเสื้อเก่าขาดรูปร่างพายผอมแต่ก็ปรับตัวเข้ากับความหนาวได้น้อยคนที่ล้มป่วยเกาเหวินซินแวะไปเขียนเทียบยาเจียดยาให้กับผู้ชราหลายคนจากนั้นกลับมาที่เพิงกล่าวกับหยางหลิงว่าใต้เท้าคนทางซ้ายก็แซ่หยางดุดเดียวกับท่านหยางหลิงทราบว่าผู้ที่ปักธงเขียนคำหยางอยู่ทางซ้ายคือสตรีชุดแดงนั้นส่วนตระกูลโจทางขวาเป็นเศรษฐีเมืองอู๋ซีแดนเจียงหนันแซ่โจนามว่างที่บ้านมีนาดี 3,000 หมู่บ่าวไพร่ 3,000 คนบ้านพักร้อนนับร้อยคราครั้งนี้เดินทางเข้านครหลวงมาค้าขายเห็นราษฎรที่ชายแดนหลบหนีมาถึงนครหลวงจึงเกิดเมตตาจิตขึ้นส่งคนมาแจกจ่ายข้าวต้มมันมีฐานะดีจึงแจกจ่ายข้าวต้มวันละ3รอบยามนี้เป็นรอบกลางวันผู้ลี้ภัยต่างยืนเข้าแถวอยู่หน้าเพิงของตระกูลโจรอรับแจกจ่ายข้าวต้มเนื่องด้วยประจวบกับผู้ลี้ภัยยืนเข้าแถวบดบังสายตาไว้เกาหวนซินจึงไม่ทันเห็นว่าตระกูลหลี่ทางขวาสุดเป็นครอบครัวของหลี่จี้เมิงซึ่งเคยมั่นหมายกับนางจึงไม่เกิดความกระอักกระอ่วนขึ้นหยางหลิงส่งเสียงดังเอิมกล่าวว่าครอบครัวนั้นก็เดินทางผ่านมาจึงบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือชาวบ้านนับเป็นจิตใจอันเป็นกุศลนักมันมองดูเฉิงฉีวินซึ่งยืนอยู่หน้าหม้อข้าวต้มซึ่งไฟอ่อนลงเพิ่มความอบอุ่นให้กับตัวเองยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเราความจริงหวั่นวิตกอยู่บ้างยามนี้เห็นผู้ลี้ภัยยังอยู่ในความสงบไม่มีผู้ใดแย่งชิงอาหารค่อยคลายใจลงอีกสักครู่ท่านกับแม่นางเฉิงกลับไปก่อนเถอะที่นี้มอบให้เกากวนเจียดูแลก็พอพลันเห็นม้าขนคอเหลืองตัวหนึ่งควบขับมาจากประตูเมืองคนอยู่หลังม้าลดเลี้ยวโค้งมองดูผืนธงที่ปักอักษรคำหยางทั้งโน้มตัวมองเข้ามาในเพิงแวบหนึ่งจากนั้นควบม้าเข้าหาผืนธงที่ปักอักษรคำหยางอีกผืนหนึ่งมันควบม้าเร่งร้อนไปบ้างปรากฏชายหนุ่มอายุ20เศษผู้หนึ่งพอดีถือข้าวต้มชามหนึ่งมาจึงถลันหลบม้าของมันจนใต้เท้าลื่นวูบเข้าต้มหกไปกว่าครึ่งสร้างความโกรธแค้นจนหน้าแดงก่ำถลึงมองคนบนหลังม้าอย่างขุ่นเคืองคนบนหลังม้าตวัดมือซัดเหรียญกระสาบพวงหนึ่งจนกระจายอยู่บริเวณพื้นหิมะปากส่งเสียงหัวรอกกล่าวว่า ขออภัยท่านไปซื้ออาหารรับประทานเถอะเรามีเรื่องรีบร้อนต้องกระทำคนบนหลังม้ามีอายุ30เศษไว้หนวดเครารกคลึมลักษณะหยาบกระด้างความเคลื่อนไหวนี้แม้เสียมารยาทแต่ยังให้ความรักเวทนาต่อราษฎรอยู่บ้างชายหนุ่มอายุ20เศษนั้นสวมชุดเขียวเก่าขาดมีใบหน้าขาวเกลี้ยงเกลาท่าทางสุภาพเรียบร้อยดูไปคล้ายเป็นนักศึกษาไหนเลยยอมเก็บเศษเหรียญกระสาบที่ทิ้งอยู่บนพื้นขึ้นมาจึงแค่นเสียงอย่างเย็นชาเห็นในชามยังเหลือข้าวต้มเกือบครึ่งถือชามเดินจากไปเฉิงฉีหวินชมดูจนแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าขอบริจาคข้าวต้มไม่ใช่ขอทานหรอกหรือไม่สู้ยอมอดตายประเสริฐกว่าก็เหวินเซียนกลับมองดูนักศึกษาชุดเขียวนั้นด้วยความชื่นชม
ล่าวว่านั่นกลับไม่ใช่การบริจาคข้าวต้มกระทําไปด้วยใจเป็นกุศลผู้ตกทุกข์ได้ยากรับการช่วยเหลือไม่นับเป็นอย่างไรแต่หากเป็นเรื่องหยามหยันผู้ที่มีทาสทนงไหนเลยยอมรับไว้เฉิงฉีอุ่นยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคนควบขับม้าแม้หยาบกร้านแต่ว่าชนข้าวต้มของมันตกหล่นก็โยนเหรียญกระสาบให้เป็นการชดใช้ในความรู้สึกของมันเห็นว่ายากรับได้เพียงเพราะมันก้มลงเก็บคนเดียวเป็นที่อับอายขายหน้าหากว่ามีผู้อื่นถือชามมาขอบริจาคข้าวต้มกับมันมันคงไม่ถือศักดิ์ศรีถึงเพียงนี้แล้วก็เหวินซินยังคิดโต้แย้งหยางหลิงชิงกล่าวขึ้นว่าแล้วกันไปเถอะพวกท่านทั้งสองมีค่านิยมต่างกันโต้เถียงต่อไปก็ยากที่จะมีผลสรุปได้เฉิงฉีหวินกระพริบตาทวนคำว่าค่านิยมหยางหลิงค่อยรู้สึกว่าตัวเองพลั้งปากไปขณะไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรม้าขนคอเหลืองตัวนั้นก็ควบขับกลับมาที่ด้านข้างยังมีม้าขาวตัวหนึ่งบนหลังม้านั่งไว้ด้วยสตรีชุดแดงราวอัคคีควบม้าพลางกล่าวว่าช่างใช้การไม่ได้หูเกอร์หมายถึงพี่เสือของท่านชะไหนรับบาดเจ็บคนมาถึงที่ใดแล้วคนเข่าคลึ้มนั้นตอบว่าเราเข้าเมืองมาหาเศร้าจือพี่สะใภ้ก่อนหูเกอใกล้จะเข้าเมืองแล้วม้าพอควบขับผ่านสตรีชุดแดงเห็นหยางหลิงยืนอยู่ใต้เพิงแสดงว่าจดจำมันออกจึงเกิดความประหลาดใจอยู่บ้างจากนั้นเห็นผืนธงปักอักษรคำหยางค่อยแย้มเยี้ยมอย่างอ่อนหวานผงกศีรษะเป็นเชิงทักทายหยางหลิงควบม้าจากไปดุดสายลมเฉิงฉีอุ่นกรอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวว่าเหนียงจือชุดแดงนางนี้มีวิชาขับขี่เป็นเลิศแต่เท้ารู้จักนางหรือหยางหลิงสั่นศีรษะกล่าวว่านางเป็นเจ้าของเพิงแท่หยางที่แจกจ่ายข้าวต้มแห่งนั้นเมื่อวานมีอันธพาลแท้โลมนางเราเห็นนางแสดงฝีมือสูงเยี่ยมหลิวเปียวบอกว่าแม้แต่มันก็ไม่อาจรับมือนางได้20กระบวนท่าเฉิงฉีหวินฉุกใจคิดพึมพำว่าเหนียงจือชุดแดงฝีมือสูงเยี่ยมท่านบอกว่านางแท่หยางเมื่อครู่เราได้ยินนางเอ่ยถึงหูเกออันใดหยางเหลียงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอาจบางทีนางแท่หยางหรือว่าบ้านสามีแท่หยางหูเกอที่นางเอ่ยถึงไม่ทราบเป็นเกอหรือสามีนางเฉิงฉีหวินขมวดคิ้วครุ่นคิดขึ้นคงไม่ประจวบเหมาะถึงเพียงนี้กระมังขุนโจรหยางหูกลับกล้ามาถึงนครหลวงเห็นม้าหนึ่งขาวหนึ่งเหลืองทั้งสองตัวควบขับออกไปไม่นานที่เบื้องหน้าปรากฏม้าหลายตัวกับรถม้าคันหนึ่งแล่นสวนมาทั้งสองฝ่ายหยุดยั้งลงสนทนากันจากนั้นกลับมาด้วยกันหยางหลิงก็ยืนอยู่ใต้เพิงมองดูขบวนรถและม้าเฉิงฉีอื่นกับเกาหวนซินก็ยืนอยู่ทางซ้ายขวาของมันเห็นขบวนรถและม้ายิ่งมายิ่งใกล้เข้ามาหยางหลิงจึงเดินออกไปหลายก้าวหยุดยืนอยู่ข้างทางขบวนรถและม้าพอมาถึงสตรีชุดแดงนั้นก็ร้องบอกว่าเหอกังบอกให้ซุ่ยเอ๋อเก็บข้าวของเถอะเราจะเป็นเพื่อนหูเกอท่านเข้าเมืองก่อนเพิงแจกจ่ายข้าวต้มของหยางหลิงตั้งอยู่ข้างทางรถม้าพอแล่นใกล้เข้ามาเห็นม่านรถเลิกวูบชายกลางคนอายุ20เศษผู้หนึ่งชะโงกศีรษะออกมามองดูประตูเมืองที่ตระหง่านงามกล่าวด้วยความยินดีน้องแท่หยางมาถึงนครหลวงแล้วหรือมันกรอกตาตลบหนึ่งก็เหลือบแลเห็นหยางหลิงตอนแรกงงงันวูบจากนั้นร้องโพร่งว่าหลิงตี้น้องหลิงท่านคือหลิงตี้หยางหลิงงงงันวูบเห็นคนบนรถมีอายุ20เศษหน้าตายังไม่ถึงขั้นขัดตาแต่แฝงแววต่ำช้าลามกกำลังมองดูมันเป็นเชิงประจบประแจงหยางหลิงรู้สึกว่าคนผู้นี้คุ้นตาอยู่บ้างจึงประสานมือกล่าวว่าข้าพเจ้าหยางหลิงท่านคือโอ้ท่านคือซันเก๋อพี่ที่3เกาพลางก็ครุ่นคิดนี่กลับประจวบเหมาะนักคนผู้นี้ไม่ใช่หยางเฉียนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหยางหลิงตัวจริงทั้งแทะโลมลวนลามหานโย่เหนียงคิดหุบสมบัติส่วนที่เป็นของตนเองหรอกหรือมันจะไหนมานครหลวงด้วยหยางเฉียนเห็นมันยอมรับสร้างความยินดีจนยื่นมือตบแอกที่เทียมรถ
ร้องว่าหยุดรถรีบหยุดรถนี่เป็นพี่น้องของเราหยางหลิงเป็นผู้บัญชาการค่ายเน่ยชางของต้าหมิงภายในรถปรากฏชายหนุ่มอายุ20เศษมีหน้าตาหมดจดคมคายมุดออกมาอีกคนหนึ่งพอเห็นหยางหลิงก็ร้องว่าหลิงสูซึ่งหมายถึงท่านอาหลิงเป็นหลิงสูจริงๆหยางหลิงทราบว่าตนเองมีลำดับรุ่นสูงยิ่งหลังจากที่มันตายแล้วฟื้นคืนชีพมีบุรุษสตรีที่อายุมากกว่าตนเองไม่น้อยต่างเรียกตนเองเป็นท่านอายามกระทันหันนึกไม่ออกว่ามันเป็นใครแต่สมควรเป็นคนของตระกูลหยางแล้วที่ด้านข้างปรากฏชายชะกันอายุ30เศษสวมใส่ชุดสีน้ำตาลผู้หนึ่งหลังดึงม้าพ่วงพีกระโดดลงมาจากหลังม้าหัวร่อดังๆแล้วกล่าวว่า ท่านคือใต้เท้าหยางเฉาหมินซึ่งเป็นคำเรียกตัวเองของราษฎรหยางฟุคำนับใต้เท้าสตรีชุดแดงลงจากหลังม้าเดินถึงข้างกายมันขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าหูเกอท่านชายชะกันที่เรียกตัวเองว่าหูเกอเหลียวหน้าไปปลายตาบอกใบ้สตรีชุดแดงค่อยปิดปากลงเฉิงฉีวินสังเกตเห็นเช่นนั้นมุมปากปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่งหยางเฉียนเห็นรถม้าหยุดยั้งลงก็ชักชวนหลานชายลงจากรถเดินเข้ามาบอกกล่าวว่าหลิงตี้น้องแซ่หยางผู้นี้ช่วยเหลือพวกเราในระหว่างทางทั้งคุ้มครองส่งถึงนครหลวงถือเป็นผู้มีบุญคุณของพวกเราหยางหลิงแม้ตั้งข้อรังเกียจต่อหยางเฉียนทั้งไม่มีความผูกพันต่อตระกูลหยางแต่ตอนนี้ตนเองแอบอ้างเป็นคนของตระกูลหยางจึงแสดงความเคารพต่อชายชะกันหน้าเหลืองซีดคิ้วเข้มราวกับหมึกนั่นกล่าวขึ้นว่าขอบคุณพี่หยางยื่นมือช่วยทรงจือเป็นคำเรียกญาติผู้พี่และหลานเราชายชะกันนั้นยกมือซ้ายแต่แขนข้างนั้นอ่อนล้าไม่อาจใช้กำลังได้จึงเปลี่ยนเป็นยื่นมือขวาประคองหยางหลิงไว้กล่าวขึ้นว่าไต่เท้าไม่ต้องเกรงใจชาวหมินเป็นชาวยุทธจักรที่ขนส่งสินค้าโดยใช้ม้าเป็นพาหนะไม่อาจรับการคารวะได้หยางหลิงสังเกตเห็นแขนอีกข้างหนึ่งของมันไม่อาจเคลื่อนไหวจึงถามว่าแขนของพี่หยางหยางเฉียนรีบกล่าวว่าหลิงตี้เพราะระหว่างทางพวกเราพบผ่านเต้าหยินซึ่งเป็นคำเรียกนักพรตที่สามารถเหินบินไปมาไม่ทราบเพราะเหตุใดเกิดการต่อสู้กับชายหนุ่มผู้หนึ่งชายหนุ่มนั้นต้านทานรับมันหนึ่งฝ่ามือจนบัดนี้ยังสลบสลายไม่ได้สตินอนอยู่ในรถส่วนน้องแซ่หยางถูกเต้าหยินนั้นฟาดฝ่ามือใส่ต้นแขนจนไม่อาจใช้กำลังได้หยางหลิงเห็นมีคนสัญจรห้อมล้อมเข้ามามุงดูจึงกล่าวที่ข้างกายเรามีหมอวิเศษท่านหนึ่งนี่มิใช่สถานที่สนทนาพวกเราไปถึงที่พักของพี่หยางค่อยขอให้ทำการตรวจรักษาท่านหยางหลิงนำเฉิงฉีวินกับเกาหวนซินติดตามพวกมันเข้าเมืองระหว่างทางสอบถามดูค่อยทราบว่าจุดพักม้าจีหมิงก็ถูกตีแตกคราครั้งนี้ชนเผ่าตาต้ารุกรานชายแดนปล้นฆ่าเผาทำลายยิ่งกว่าปีก่อนแสดงว่าคิดแก้แค้นที่บุตรชายของป๋อเอียนถูกฆ่าตายหมู่บ้านตระกูลหยางตั้งอยู่ที่เปลี่ยวร้างทั้งทราบข่าวล่วงหน้าจึงหลบหนีขึ้นเขาแต่หยางเหล่าไทแยอายุมากแล้วสุดท้ายล้มป่วยเสียชีวิตหยางเฉียนฟังว่าหยางหลิงเป็นขุนนางใหญ่ความจริงคิดเข้านครหลวงมาขอพึ่งพิงแต่หยางเหล่าไทแยมีนิสัยดื้อรั้นไม่คิดแอบอิงคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่จึงยืนกรานไม่ยินยอมท่านผู้เฒ่าพอเสียชีวิตก็ไม่มีผู้ใดยับยั้งหยางเฉียนได้ดังนั้นชักชวนหลานชายผู้หนึ่งเดินทางมายังนครหลวงทั้งยังขึ้นเขาลงห้วยเลือกใช้ทางน้อยลัดเลาะอ้อมผ่านสมรภูมิสู้รบระหว่างชนเผ่าตาต้ากับต้าหมิงกับพบเห็นชายหนุ่มนักศึกษาผู้หนึ่งต่อสู้กับนักพรตชราชุดเฒ่าผู้หนึ่งที่เชิงเขาต่อจากนั้นปรากฏคนและม้าขบวนหนึ่งผ่านมาเห็นนักศึกษานั้นถูกนักพรตชราทำร้ายบาดเจ็บสาหัสชายชะกันที่เรียกตัวเองว่าหยางฟุในขบวนรถและม้าจึงสะอึกเข้าช่วยเหลือซึ่งถึงแม้อาศัยพวกมากขับไล่นักพรตนั่นไปตัวเองก็ถูกฟาดใส่หนึ่งฝ่ามือห
ยามนั้นหยางฟุจูงม้าเดินเคียงคู่กับสตรีชุดแดงตามติดอยู่หลังขบวนสตรีชุดแดงชำเลืองมองหยางหลิงแวบหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านถูกวิชาฝ่ามือแนวทางพิษเย็นทำร้ายเราคงต้องสิ้นเปลืองกำลังรักษาท่านท่านเผชิญพบผู้ใดชายชะกันผู้นี้มีรูปร่างสูงใหญ่ฝ่ามือปรากฏเอ็นเขียวขึ้นโปนหากว่าหลิวเปียวพบเห็นจะทราบว่ามันฝึกวิชากำลังภายนอกถึงขั้นสุดยอดมันกวาดมองหยางหลิงที่กำลังสนทนากับหยางเฉียนแล้วกล่าวว่าเราไม่เชื่อว่าแขนข้างนี้จะกลายเป็นพิการพลดโฉดนั้นคือหัวหน้านิกายนีเลอร์ซึ่งเป็นนิกายพระอริยเมตไตรหลีฟุตานักศึกษาภายในรถมีฝีมือสูงเยี่ยมทำร้ายนักพลดโฉดได้เราคิดฉวยโอกาสกำจัดมันน่าเสียดายถูกมันหนีรอดได้สตรีชุดแดงถลึงตาใส่มันดุว่าอาศัยท่านคิดทำร้ายนักพลดโฉดนั้นอีกประการมันก็ซ่องสุมกำลังคิดกบฏมีส่วนช่วยต่อพวกเราท่านช่างไม่มีมันสมองจริงๆชายชะกันผู้นี้แม้เป็นสามีนางแต่ถูกดุด่าจนชาชินมิเพียงไม่มีโทสะกับเกรงกลัวนางอยู่บ้างจึงตะกุกตะกักว่าหลีฟุตาอ้างว่าเมื่อสิ้นพระสมณโคดมจะเข้าสู่ยุคอริยเมตไตรกลับตั้งตัวเป็นอริยเมตไตรมาจุติครอบงำผู้คนที่โฉดเขลาเราก็ได้รับการทำนายว่าเป็นมังกรเขียวเจ้าชีวิตหากร่วมมือกับมันจะช่วยเหลือเราตีชิงแผ่นดินหรือหากว่ามีโอกาสย่อมสมควรกำจัดมันไปสตรีชุดแดงแค้นหัวร่อแล้วกล่าวว่ามังกรเขียวเจ้าชีวิตอุบาทอันใดยังตีชิงแผ่นดินไม่สำเร็จก็เตรียมแบ่งของกลางแล้วเราถามท่านท่านชะไหนประจบสอพลอหยางหลิงนั้นมันเป็นผู้บัญชาการค่ายเน่ยช่างพวกเราเป็นโจรมิจฉาชีพท่านกล้าเล่นกับไฟหรือหยางฟุยิ้มกระลิ้มกระเหลี่ยกล่าวว่าเราความจริงไม่คิดนำเด็กน้อยทั้งสองนั้นร่วมทางแต่ได้ยินพวกมันแอบอ้างว่าเป็นญาติกับหยางหลิงข้าให้เนยชางคาดว่าหากคบหากับมันจะมีส่วนช่วยต่อความเคลื่อนไหวของพวกเราทั้งหมดมาถึงตัวตึกที่สตรีชุดแดงเช่าไว้ทั้งสองฝ่ายทำความรู้จักกันใหม่ค่อยทราบว่าชายชะกันที่เรียกตัวเองเป็นหยางฟุเป็นหัวหน้าขบวนม้าผู้หนึ่งส่วนสตรีชุดแดงเป็นหูหยินของมันเรียกตัวเองเป็นนางชุยซื่อเฉิงชีวินเพียงสังเกตการอยู่ด้านข้างสีหน้าคล้ายยิ้มไม่เชิงยิ้มส่วนเกาหวนซินเข้าไปช่วยม้วนแขนเสื้อของหยางฟุขึ้นซึ่งแท้จริงเป็นขุนโจรหยางหูเห็นบนแขนที่มีขนยาวรุงรังปรากฏรอยฝ่ามือสีดำรอยหนึ่งกล้ามเนื้อบางแห่งโปนขึ้นเกาหวนซินแม้ไม่รู้จักวิทยายุทธแต่ก็ดูออกว่าอวัยวะภายในมันได้รับความกระทบกระเทือนเส้นลมปราณที่แขนถูกทำร้ายโลหิตก็เป็นพิษหยางหลิงมีความรู้สึกที่ดีต่อสามีภรรยาคู่นี้จึงถามว่าหวนซินอาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรนางชุยซื่อทราบว่าหากใช้กำลังภายในขจัดพิษบนฝ่ามือต้องใช้เวลาครึ่งเดือนจึงเพ่งตาจ้องจับบนร่างเกาหวนซินแสดงความห่วงใยออกมาเกาหวนซินตรวจดูอาการบาดเจ็บของนักศึกษาที่หน้าซีดเผือดบนรถแล้วพอตรวจอาการของขุนโจรหยางหูค่อยระบายลมจากปากกล่าวขึ้นว่าใต้เท้าจังซื่อซึ่งหมายถึงท่านผู้เข้มแข็งท่านนี้รับบาดเจ็บไม่เบาแต่มีร่างกายแข็งแรงหลังจากปล่อยเลือดพิษออกมาแล้วพอกทายารับประทานยาน้ำประมาณ 5-6 วันจะทุเลาหายดีกลับเป็นนักศึกษาภายในรถถูกทำร้ายที่หน้าอกการรักษาต้องใช้เวลาอยู่บ้างนอกจากหยูกยาแล้วยังต้องฝังเข็มรักษากล่าวพลางหยิบผู้กันจานฝนหมึกที่พกติดตัวออกมาเขียนเทียบยาใบหนึ่งส่งให้กับนางชุยซื่อกล่าวว่าเราจะใช้มีดเงินปล่อยเลือดเสียให้กับสามีท่านหูหยินถือเทียบใบนี้ไปเจียดยามา10ชุดหยางหลิงเห็นนางชุยซื่อถือเทียบยาค้างไว้ถึงกับแทบหัวร่อออกมาต้องส่งเสียงกระแอมกลบเกลื่อนนางชุยซื่อแท้จริงแล้วเป็นหงเหนียงจือสตรีแดงซึ่งเรียกตัวเองเป็นหยางควาหูซึ่งแปลว่าตะร่อมหยางหูมีชื่อจริงว่าชุยอิง
บิดามารดานางล้วนเป็นชาวมิจฉาชีพช่วยอิงฝึกวิทยายุทธตั้งแต่เล็กติดตามชาวมิจฉาชีพปล้นสะดมชิงทรัพย์ยังห้าวหาญกว่าบุรุษอีกตอนแรกนางใช้วิธีประลองเลือกคู่ครองในชาวมิจฉาชีพทั้งหลายมีแต่หยางหูที่มีหน้าตาเหี้ยมหาญเป็นที่ฝืนใจยอมรับจึงแซงเป็นสู้แพ้แต่งให้กับมันอย่าได้เห็นนางมีรูปกายอ่อนแอนหน้าตาหมดจดงดงามแท้ที่จริงไม่รู้จักหนังสือนางได้ยินหยางหลิงส่งเสียงกระแอมเข้าใจว่ามันหัวร่อย่อตัวเองไม่รู้จักหนังสืออดหน้าแดงวูบไม่ได้เรียกหาหญิงรับใช้ช่วยเอ๋อมายื่นทรงเทียบยาให้แล้วกล่าวว่าไปที่ร้านขายยาเจียดยามาตามนี้กล่าวพลางก็ถลึงตาใส่หยางหลิงยิ่งมายิ่งเห็นว่าเด็กหน้าขาวนี้เป็นที่ขัดตาหยางหูมีนิสัยเปิดเผยห้าวหาญคล้ายไม่ใส่ใจอาการบาดเจ็บที่แขนนั่งสนทนากับหยางหลิงอย่างถูกคอไม่นานช่วยเอ๋อก็หอบตัวยามาสองห่อใหญ่ห่อหนึ่งเป็นยาผงใช้พอกทาอีกห่อหนึ่งต้องต้มเป็นยาน้ำใช้รับประทานเกาหวนซินล้วงหยิบมีดเงินเล่มหนึ่งกรีดใส่รอยฝ่ามือสีดำบนต้นแขนของหยางหูจนเลือดเสียที่มีกลิ่นคราวเหม็นคลุ้งไหลออกมาสุดท้ายโลหิตค่อยเป็นสีแดงนางจึงโรยยาผงลงปากแผลใช้ผ้าพันแผลพันปากแผลไว้หยางหูรู้สึกว่าแขนซ้ายที่ไม่มีความรู้สึกเริ่มมีอาการปวดจึงกล่าวด้วยความยินดีว่าได้ผลจริงๆเกาหวนซินยิ้มเล็กน้อยกล่าวกับชุยอิงว่าหูหยินเปลี่ยนยาพอกทาวันละครั้งรับประทานยาน้ำหนึ่งห่อประมาณ 5-6 วันจะทุเลาหายดีสตรีแดงชุยอิงมีสีหน้ายินดีรีบย่อกายลงกราบกรานหยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าพี่หยางรับบาดเจ็บบวกกับตรากตรำเดินทางคงเหน็ดเหนื่อยแล้วพวกเราไม่สะดวกกับการรบกวนส่วนนักศึกษาที่สลบสลายไม่ได้สติมีอาการหนักหนาเราคิดนำกลับไปดูแลไม่ทราบพี่หยางเห็นเป็นอย่างไรหยางหูผุดลุกขึ้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าตกลงเราไม่เป็นไรแล้วสามารถรู้จักใต้เท้านับว่าเป็นวาสนาของเฉามินวันหน้าค่อยไปกราบขอบคุณใต้เท้าที่ช่วยชีวิตหยางหลิงนำหยางเฉียนสองอาหลานกลับมาที่ตัวตึกจัดให้พวกมันพักที่ห้องข้างทั้งเปิดห้องหลังหนึ่งเคลื่อนย้ายนักศึกษาที่สลบสลายเข้าไปเกาหวนซินใช้วิธีปล่อยเลือดพอกทายาให้กับมันหลังจากนั้นคนแม้ยังไม่ฟื้นคืนสติแต่อาการไข้ก็ค่อยๆลดลงแล้วหยางหลิงเห็นนักศึกษาผู้นี้สิ้นสติไปหลายวันใบหน้าที่ขาวเกลี้ยงเกลาเริ่มมีหนวดเคราวงอกเงยชุดเขียวที่สวมใส่ก็ยับย่นยังดูออกว่าเป็นเนื้อผ้าชั้นดีดังนั้นกล่าวกับเหวินซินว่าเหวินซินให้คนทางบ้านดูแลมันเถอะท่านไปพักผ่อนที่ตึกหลังก่อนเกาหวนเซียนซุดนั่งลงบนเก้าอี้กล่าวเบาๆว่าเราคิดติดตามดูอาการก่อนถ้าเท้ามีงานก็กลับไปก่อนเถอะหยางเหลียงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเราไม่มีเรื่องใดนั่งอีกสักครู่เถอะเกาหวนเซียนพลันถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าช่างคิดถึงวันเวลาซึ่งอยู่แดนเจียงหนันถึงแม้ว่าอยู่ในฐานะหญิงรับใช้แต่ก็สามารถติดตามอยู่ข้างกายท่านนับตั้งแต่กลับถึงนครหลวงหลังจากที่ค่ำคืนนั้นท่านก็ได้ยินคำพูดของถังตี้ซึ่งหมายถึงน้องชายร่วมปู่เดียวกันตอนนี้ยิ่งมายิ่งห่างเหินจากข้าพเจ้าทุกครั้งที่มายังตึกตระกูลหยางข้าพเจ้าไม่ทราบวางตัวอย่างไรดีหยางหลิงวางมือบนหัวเข่าเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวหวนซินท่านเป็นกุลสตรีในหอห้องรูปโฉมและปัญญาล้วนล้ำเลิศหรือยังกังวลว่าไม่มีฟูจวินที่ต้องตาหากว่าเพียงแต่งเข้าตระกูลหยางเพราะสำนึกบุญคุณจะช้าเร็วต้องนึกเสียใจภายหลังเกาหวนซินพลุ่งพล่านใจจนผุดลุกขึ้นเปลวเทียนสะท้อนประกายในดวงตานางนางสายหน้ากล่าวเบาๆว่าใต้เท้าข้าพเจ้าจะไม่นึกเสียใจภายหลังข้าพเจ้าทราบว่าด้วยศักดิ์ฐานะของข้าพเจ้าตอนนี้อาจสามารถแต่งให้กับผู้อื่นเป็นภรรยาหลวงให้กำเนิดบุตรธิดาแต่ว่าศักดิ์ฐานะสำคัญนักหรือ
หากไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนที่ตัวเองชมชอบดวงตานางทอแววเลื่อนลอยกล่าวด้วยความฝันใฝ่ว่าระหว่างที่ติดตามท่านไปแดนเจียงหนันเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเบิกบานใจที่สุดท่านออกไปทำงานไปพบปะสังสรรค์ข้าพเจ้าอยู่ในห้องรอท่านกลับมาพวกเราไปรับประทานปูล่องเรือท่องทะเลสาบซีหูช่างมีความสุขนักข้าพเจ้ายังยินดีที่สาบานเป็นเจี่ยเม่ยกับโย่เหนียงอี้เอ๋อและเสี่ยเอ๋อแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองยิ่งมายิ่งห่างเหินจากพวกนางหยางเหลียงไม่มีคำพูดจะกล่าวชั่วครู่ค่อยยิ้มเยาะตนเองแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองคล้ายเนื้อพระถังซัมจั๋งเรื่องราวเกี่ยวพันถึงอนาคตเป็นฝั่งฝาท่านมีทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวหรือเกาหวนเซียนกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเนื้อพระถังซัมจั๋งหยางเหลียงพบว่าตนเองกล่าวผิดไปจึงฝืนยิ้มหัวร่อกล่าวว่าข้าพเจ้ากล่าวผิดไปเป็นเนื้อซูตงปอเอ่ยถึงตอนนี้หวนนึกถึงทั้งสองล่องเรือท่องทะเลสาบไทหูนึกถึงนางข้อเท้าแพลงตนเองล้างเท้าคู่งามให้กับนางยังนึกถึงจุมพิษนั้นหยางหลิงก็เกิดความพลุ่งพล่านใจขึ้นมาจึงรีบลุกขึ้นเดินไปที่ประตูแล้วกล่าวว่าท่านยังคงไม่ลืมคำพูดที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านกระมังไม่แน่ว่าวันนี้ของปีหน้าข้าพเจ้าคงฝังร่างกับพระสุธาแล้วเกาหวนซินเห็นมันหวั่นไหวใจขึ้นมาแต่แล้วก็ล่าถอยกลับไปสร้างความขุ่นเคืองจนร้องว่าไม่ลืมเลือนบ่าวยังจำได้ว่าเหล่าแย่บอกว่าหากปีหน้าท่านตกตายบ่าวจะไปที่ป้ายวิญญาณของท่านสาบานเป็นทรงเมื่อยกันจากนั้นแต่งงานกับผู้อื่นหากท่านยังไม่ตายท่านจะแต่งให้กับบ่าวเองนางยกอ้างคำพูดในตอนนั้นออกมาหยางหลิงต้องฝืนหัวร่อกล่าวว่าตกลงพวกเราคอยดูไปเถอะวันนี้ของปีหน้าแล้วค่อยว่ากล่าวเมื่อวานเกาหวนซินได้ยินคำบอกกล่าวของเฉิงฉีอินวันนี้หักห้ามความอับอายเปิดเผยความในใจต่อหยางหลิงคิดไม่ถึงมันยังคงผัดผ่อนต้องบังเกิดความถือดีของคุณหนูขึ้นมาขยี้เท้าแล้วกล่าวว่าคอยดูไปก็คอยดูไปแต่เท้าอย่าลืมคำเดิมพันของตัวเองด้วย